ากจะมีสักวิธีที่ฉันได้มีเธออีกครั้งเอ้าทำไมยังทำหน้าอย่างนั้นอยู่อีกล่ะฮะกังวลเรื่องละครหรือไงอาบอกแล้วไงว่าไม่ต้องกังวลเมื่อกี้ไม่เห็นหน้าคุณจึ้งเหรอตอนที่เจนเนี่ยไปเยี่ยมแม่ของคุณจึ้งอุ้ยคุณจึ้งนะปลื้มเจนจะตายคือตอนแรกเจนคิดว่าอาดาวจะนัดเจอคุณจึ้งที่อื่นนะคะไม่คิดว่าจะเจอที่โรงพยาบาลแบบนี้โอ้นัดเจอที่อื่นใครๆก็นัดเจอได้ไม่ธรรมดาจะตายไปแต่จะนัดเจอยังไงให้ผู้ใหญ่เขาประทับใจและเอ็นดูมันอีกเรื่องหนึ่งนี่เจนโชคดีเลยนะที่แม่คุณจึ้งอ่ะเขาป่วยแล้วเข้าโรงพยาบาลโชคดียังไงอะคะเอ้าก็การแสดงน้ำใจตอนที่คนอื่นเขาเป็นทุกข์อ่ะอันนั้นอ่ะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดนี่แล้วดูเลยนะคือแต่ก่อนเนี่ยเราอาจจะไม่ใช่คนที่รู้จักกันแต่ตอนนี้เจนก็จะเป็นเด็กที่อยู่ในใจของคุณจึ้งดีไม่ดีเขาจะปรับเปลี่ยนบทให้ใหม่ให้เจนอ่ะเด่นกว่าเดิมถ้าไม่เชื่อรอดูวันฟิตติ้งอาดาวคะอันนี้เสร็จหรือยังคะถ้าเสร็จแล้วเจนขอตัวก่อนนะคะเอาเดี๋ยวสิอายังพูดไม่จบเลยพรุ่งนี้มาเจออาด้วยนะทำไมต้องเจออีกอะคะเอาอาจะได้สอนแต่งหน้าหนูใหม่ไงลูกนี่แต่งมาเองใช่ไหมเนี่ยดูสิไม่เนียนเลยอะเฉดสีก็ไม่เท่ากันไม่ได้เข้ากับหน้าด้วยเด็กอนุบาลยังแต่งดีกว่าเลยอะพี่สาวเธอไม่เคยสอนเธอแต่งหน้าหรอคือพี่เมย์จะสอนค่ะแต่เจไม่ชอบเองอะไม่ต้องพูดปกป้องพี่สาวเราเลยฉันน่ะรู้จักแม่และพี่สาวเธอดีไม่มีผู้หญิงคนไหนอะไม่อยากสวยหรอกนะลูกยกเว้นจะโดนกดไว้เพราะไม่อยากให้ใครเด่นกว่าเพราะเขากลัวว่าจะไม่มีคนทำงานบ้านหาข้าวหาปลาให้กินยังไงเจขอตัวก่อนนะคะหรือที่สิ่งที่อาพูดมันไม่เป็นความจริงตอนที่เจนกลับบ้านไปเจนรอดูก็ได้ว่าแม่เจนจะพูดว่าเจนไปไหนมาทำไมไม่มีอะไรกินเพราะอะไรรู้ไหมเพราะยายเมย์กับยายมัทนาเห็นเจนมีค่าแค่นั้นแหละแกหายหัวไปไหนมาทั้งวันไม่มีใครหาข้าวหาปลาฉันแดกเลยเดี๋ยวสิเจนฟังอาก่อนอาดาวคะถ้าอาดาวยังพูดแบบนี้อยู่เจนว่าเจนไม่เล่นละครแล้วดีกว่าค่ะคือเจนขอโทษนะคะเจนไม่ชอบให้ใครพูดถึงแม่กับพี่เมย์แบบนี้เจนเจนลูกเจนอาขอโทษนะอาขอโทษโอเคโอเคจากนี้ไปเนี่ยอาจะไม่พูดว่าอะไรแม่กับพี่สาวของเจนอีกเลยแต่เจนอย่าทิ้งความฝันนะลูกนะอาอยากเห็นเจนได้ทำสิ่งที่เจนอยากทำนะลูกแต่ยังไงพรุ่งนี้มาหาอานะอาจะสอนแต่งหน้าทำผมแล้วก็ไปซื้อเสื้อผ้าก่อนวันฟิตติ้งอาทิตย์หน้านะลูกนะไม่เป็นไรอะค่ะเดี๋ยวเจนให้พี่เมย์สอนให้ก็ได้ไม่ได้เด็ดขาดเลยนะลูกหนูจะให้ใครรู้ว่าหนูจะได้เล่นละครไม่ได้เด็ดขาดรอวันฟิตติ้งผ่านพ้นไปก่อนแล้วค่อยบอกข่าวยายเมย์กับยายมัทนาเขาใครๆจะได้เห็นว่าต่อให้เจนไม่มียายเมย์หนุนหลังเจนก็สามารถทำเองได้นะลูกนะเอ้าคุณเจนหมอสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับมาทำอะไรเหรอครับพอดีอาป่วยอะค่ะก็เลยพาอามาหาหมออะค่ะหมอเหรอครับแล้วเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับเรียบร้อยแล้วค่ะยังไงเจนกับอาขอตัวก่อนนะคะสวัสดีครับพี่ค่ะเจนเจนลูกเดี๋ยวก่อนสิเจน
จนรู้จักหมอคนนั้นด้วยเหรอเขาเป็นใครอ่ะฮะแล้วทำไมเจนต้องโกหกว่าพาอามาหาหมอกลัวอะไรเขาคือคุณหมอพรพันธ์เขารู้จักกับพี่เมย์อะค่ะเจนกลัวว่าเขาจะบอกพี่เมย์ว่าเราอยู่ด้วยกันรู้จักรู้จักแบบไหนอะรู้จักมานานหรือยังไม่ได้รู้จักในแบบที่อาดาจะไปเขียนข่าวว่าพี่เมย์ได้นะคะแหมถ้าพูดแบบนี้นะเราต้องคุยกันยาวเลยนะจ๊ะนี่คงคิดว่าข่าวที่อาเขียนถึงพี่สาวของเจนเนี่ยไม่เป็นเรื่องจริงละสิรอเจนเข้าวงการก่อนเถอะแล้วเจนจะได้เห็นโลกอีกด้านหนึ่งว่าความจริงยังเมย์เป็นคนยังไงเจนไม่สนหรอกค่ะเจนรู้จักพี่สาวของเจนดีเจนบอกแล้วว่าที่เจนรับเล่นละครเรื่องนี้เพราะเจนอยากช่วยพี่เมย์หาเงินเท่านั้นยังไงเรากลับไปก่อนก็ได้นะคะเจนมีไปทำธุระต่อขอบคุณนะคะที่พามาพบคุณจึ้งเอ้าเจนทิ้งเงินเฉยเลยขอบคุณมากครับคุณหมอคะโอ้คุณเจนนี่ผมคิดว่าคุณกลับบ้านไปแล้วนะครับเนี่ยคือเจนไม่เลือกจะขอร้องอะค่ะเรื่องอะไรล่ะครับคุณหมออย่าบอกแม่กับพี่เมย์ได้ไหมคะว่าเจอเจนกับคุณอากันที่เนี่ยผมไม่บอกคุณเมย์ก็ได้ครับแต่คุณเจนบอกผมได้ไหมครับว่ามาทำอะไรที่นี่คือขอโทษนะครับจริงๆผมก็ไม่ได้อยากยุ่งอะไรแต่ว่าพอคุณเจนบอกไม่ให้ผมบอกคุณเมย์เนี่ยผมก็เลยนึกขึ้นมาได้นะครับว่าคุณอาของคุณเจนเคยเป็นข่าวคุณมันธนาด้วยใช่ไหมครับแล้วคุณอาของคุณเจนก็เป็นเจ้าของเพจที่เขียนข่าวว่าคุณเมย์ด้วยถูกไหมครับผมเลยอดสงสัยไม่ได้นะครับว่ามีเรื่องอะไรคุณถึงบอกคุณเมย์ไม่ได้คือเอาเป็นว่าอย่าบอกพี่เมย์พอค่ะเจนไม่ได้ทำอะไรไม่ดีนะคะแต่เดี๋ยวถึงเวลาเดี๋ยวเจนบอกพี่เมย์เองนะคะคุณพันธ์คุณพงศธรเป็นยังไงบ้างคะเขาปลอดภัยดีใช่ไหมคะตอนนี้อาการพี่พงศ์อยู่ในขั้นปลอดภัยดีแล้วครับแผลค่อนข้างลึกเลยครับแต่ผมเย็บแผลให้แล้วนี่ยังดีนะครับที่พี่พงศ์ฉีดแฟกเตอร์ช่วยเรื่องเลือดที่หยุดไหลได้ผมให้น้ำเกลือแล้วก็ฉีดยาฆ่าเชื้อเรียบร้อยแล้วครับที่เหลือแค่รอดูอาการถ้างั้นเมย์ขอขึ้นไปดูได้ไหมคะถึงคุณเมย์ไม่ขอเนี่ยพี่พงศ์ก็จะให้ผมมาตามคุณเมย์ไปหาอยู่ดีแล้วครับแต่ว่าพี่พงศ์จะให้ผมตรวจคุณเมย์ก่อนนะครับอ๋อเมย์ไม่เป็นอะไรเลยค่ะเมย์ขอตัวก่อนนะคะเหมือนที่ผมคิดไปเลยนะครับเหมือนกันทั้งคู่เลยทั้งพี่พงศ์และคุณเมย์พอพี่พงศ์ฟื้นขึ้นมาก็ถามหาแต่คุณเมย์พอเจอคุณเมย์ก็ถามหาแต่พี่พงศ์ก็อย่างว่านะครับพี่พงศ์เขารอเจอคุณเมย์มาตั้ง20ปีเชิญครับผมดีใจด้วยนะครับที่คุณเมย์กับพี่พงศ์ได้เจอกันสักทีขอบคุณนะคะยินดีครับ
ตรวจเมย์หรือยังเมย์ไม่เป็นอะไรนะฉันไม่เป็นอะไรแต่คุณนั่นแหละแล้วให้พบมันทำอะไรเมย์หรือเปล่าฉันไม่ได้เป็นอะไรแต่คุณเนี่ยทั้งๆที่ฉันเคยสัญญาว่าจะไม่ทำให้คุณเลือดไหลอีกแต่คุณก็ยังเจ็บเพราะฉันฉันทำให้คุณเกือบตายถ้าอยากให้ผมหายเจ็บเลิกเรียกว่าคุณแล้วเรียกว่าผิดพลาดอีกครั้งได้ไหมครับผิดพลาดรู้ไหม20ปีมันไม่ง่ายเลยนะที่จะรอเจอใครสักคนคนที่พยายามอยากจะลืมแต่มันยิ่งกลับจำคนที่ไม่อยากจะเห็นหน้าอยากจะลืมหน้าไปซะแต่ไม่ว่าไปที่ไหนก็เห็นหน้าทุกคนเป็นหน้าเขาไปหมดคนที่ไม่อยากรักไม่อยากคิดถึงแต่คอยตามแต่ข่าวเขาดูความเป็นไปของเขาอยากใกล้ชิดเขาอยากสัมผัสอยากให้เขารู้ว่าพี่ชายคนนี้แม้เวลาจะผ่านไปแค่ไหนไม่ว่าจะมีใครเข้ามาแต่พี่ชายคนนี้ก็ยังรักและก็คิดถึงน้องสาวข้างบ้านคนนี้อยู่คนเดียวไม่เคยเปลี่ยนถึงพี่ภาคแค่ไหนพี่ไม่รู้หรอกที่จริงแล้วพี่ว่าพี่กลัวที่จะต้องรู้มากกว่ากลัวต้องรู้ว่าน้องเมย์อาจจะลืมพี่ภาคไปหมดแล้วแต่ตัวพี่คิดถึงน้องเมย์ทุกวันทุกคืนไม่เคยลืมน้องเมย์เลยเคยคิดนะว่าถ้าเกิดปาฏิหาริย์มีจริงขอได้กลับมาได้เจอน้องได้กอดน้องอีกสักครั้งแต่คราวนี้ไม่ปล่อยน้องไปไหนอีกพี่พักยังไม่ได้บอกเปเลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วพี่พักกลับมาได้ยังไงไว้วันหลังมีเวลาว่างพี่จะเล่าให้ฟังนะแต่ว่าตอนนี้พี่ขอกอดน้องเมย์ให้หายคิดถึงก่อนได้ไหมเ
ญญานะว่าต่อไปจะไม่ไล่แม่ไปไหนอีกพี่สัญญาพี่จะไม่ทำให้เมย์ต้องเสียใจต้องร้องไห้แบบนี้อีกแล้วพี่ทำเพียงอย่างเดียวคือพี่จะรักเมย์รักเมย์คนเดียวแล้วก็รักเมย์ตลอดไปด้วยต่อให้พี่ภาคไม่สัญญาต่อให้พี่ภาคไล่เมย์ไปไหนเมย์ก็จะไม่มีวันไปหรอกหรือต่อให้พี่ภาคจะทำให้เมย์เจ็บอีกขนาดไหนเมย์ก็ไม่มีวันปล่อยพี่ภาคไปไหนอีกยี่สิบปีมันนานนะมันนานเกินไปแล้วพี่ว่าถึงเวลาแล้วที่พี่จะเล่านิทานสายรุ้งให้น้องเมย์ฟังให้จบสักทีและเราสองคนจะได้เห็นสายรุ้งไปด้วยกันนะครับแค่อยากจะมีสักวินาทีให้ฉันได้มีเธออีกครั้งไม่ว่าต้องทำทุกหนทางขอแค่เธอภัยยังคงเฝ้าหวังเสมอมารอเธอขึ้นมาเคียงข้างกายเปลี่ยนฟ้าครึ้มฝนให้กลายเป็นยายเจนนี่ยายเจนยายเจนแม่นี่ๆๆๆแกเห็นคลิปคุณพงศธรชกไอ้แตกมาหรือยังแม่นั่นแหละเห็นคลิปพี่เป๊กให้สัมภาษณ์กับพี่เมย์บ้างหรือยังฮะแล้วมันพูดว่าอะไรก็เรื่องที่คุณพงศธรไปชกพี่เป๊กนั่นแหละพี่เป๊กก็ให้สัมภาษณ์ว่ามันมาจากที่คุณพงศธรอ่ะหึงหวงแล้วยังบอกอีกนะว่าตัวเองอ่ะคุยกับพี่เมย์มานานแล้วโดยที่ไม่รู้ว่าพี่เมย์คุยกับคุณพงศธรเหมือนกันชิบหายถ้าพูดอย่างเงี้ยพี่เมย์ก็เสียหายสิคุณเป๊กคะตกลงเรื่องที่เกิดขึ้นในคลิปความจริงเป็นยังไงคะที่มีข่าวว่าคุณเป๊กกับคุณเมย์คบกันมาตลอดเรื่องจริงหรือเปล่าครับตกลงที่มีข่าวบอกว่าคุณเป๊กไม่เคยรู้มาก่อนว่าคุณเมย์อ่ะคบกับคนอื่นเรื่องจริงเป็นยังไงคะเดี๋ยวนะครับอย่าพูดจาให้ร้ายเมย์แบบนั้นได้ปะเมย์เป็นผู้หญิงที่ดีนะครับไม่เคยมีใครไม่ทำอะไรผิดพลาดนะไว้พอรู้สึกผมพร้อมเมื่อไหร่ผมชี้แจงทีละกันขอตัวนะครับคุณเป๊ก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 ครับไม่ใช่นางเมย์คนเดียวนะคะที่ซวยจากคลิปที่ท่านส่งมาให้ดาวปล่อยในโซเชียลตอนนี้โรงแรมของคุณพงศธรโดนแฟนคลับทั้งในประเทศและต่างประเทศของเป๊กบุกถล่มยับจนขึ้นเทรนด์ทวิตเตอร์เลยล่ะค่ะเขาต้องการที่จะแบนโรงแรมของคุณพงศธรค่ะต่อต้านเจ้าของที่ใช้ความรุนแรงล่าสุดดาวได้ข่าวมานะคะว่ายอดจองโรงแรมลดฮวบอุ๊ยแคนเซิลระนาวเลยนะคะงานเนี้ยบอกได้เลยว่าทั้งโรงแรมในประเทศและต่างประเทศย่อยยับเลยล่ะค่ะเรียกได้ว่าแค่คำว่าชิบหายคงยังไม่พอต้องเรียกว่าโคตรพ่อโคตรแม่ชิบหายเลยล่ะค่ะอย่างนี้ใช่ไหมครับที่เขาเรียกว่าเล่นน้อยแต่ได้มากจริงๆต้องบอกว่ามันเป็นความสามารถระดับเจ้าแม่สื่ออย่างคุณดาวมากกว่านะครับที่ทำให้ข่าวเรื่องแย่งผู้หญิงธรรมดาเนี่ยกลายเป็นข่าวที่ทำให้โรงแรมระดับโลก
เกือบโคตรพ่อโคตรแม่ชิบหายได้โอ้ยท่านขาแค่นี้เองดาวยังไม่ได้ใช้ความเป็นเจ้ามงเจ้าแม่อะไรเลยนะคะอ๋อแต่ท่านรอดูโปรเจกต์ปั้นดาวดวงใหม่ของดาวดีกว่าค่ะอันนั้นน่ะถึงจะเรียกว่าใช้ความเป็นเจ้าแม่ออกโรงของจริงว่าแต่เมื่อไหร่เราจะได้เจอกันล่ะคะท่านขาตอนเนี้ยดาวคิดถึงท่านมากเลยนะคะไว้หมดเรื่องยุ่งๆพรุ่งนี้ก่อนแล้วกันนะครับผมจะให้เวลาคุณดาวอย่างเต็มที่เลยคุณดาวอยากไปไหนอยากทานอะไรผมบริการเต็มที่เลยนะครับในฐานะที่คุณดาวช่วยผมมากขนาดนี้ได้ค่ะท่านแต่อย่าให้ดาวรอนานนะคะเพราะว่าดาวได้ข่าวมาว่าอีกไม่นานจะมีการยุบสภาแล้วก็ต้องมีการเลือกตั้งใหม่เผื่อดาวจะได้ฟังนโยบายดีๆของท่านแล้วดาวอ่ะจะได้ช่วยท่านบิ้วก่อนหาเสียงยังไงล่ะคะได้สิครับงั้นเดี๋ยวผมขอตัวไปทำงานก่อนแล้วกันนะครับไว้มีเวลาเนี่ยผมจะโทรหาใหม่ได้สิคะสวัสดีนะครับค่ะสวัสดีค่ะไม่มีเวลาเจอกูแต่มีเวลาหลอกอีเมไปกินแม่มึงเคยทำชีวิตพี่ชายกูพังมึงยังจะมาตามเอาท่านพบของกูไปอีกชาตินี้ทั้งชาตินะทั้งมึงและแม่ของมึงเนี่ยจะหวังจะได้มีความสุขเลยกูไม่ยอมหรอกเร็วกดฉันบอกให้โทรเร็วๆไงเฮ้ยทำไมฉันบอกให้แกโทรหาพี่สาวแกโทรไม่ได้หรือยังไงฮะเจไม่ได้บอกว่าโทรไม่ได้แต่โทรไปแล้วพี่เมย์ไม่รับแม่รอหน่อยไม่ได้เลยไงโอ้ทีนี้หัดย้อนเหรอหัดย้อนเหรอก็เพราะแกตามใจพี่สาวแกโง่ๆอย่างเงี้ยคนถึงได้ด่าทั้งแผ่นดินแล้วแค่ข่าวคุณแววพันประกาศคบนักธุรกิจต่างชาติมันเกี่ยวอะไรกับพี่เมย์อะทำไมจะไม่เกี่ยวนี่แกไม่เห็นเหรอไอ้พวกที่มาคอมเมนต์อะตอนที่มีข่าวว่าอีคุณแววพันเลิกไอ้ทรงยศทุกคนก็โยงว่าพี่สาวแกแย่งผัวเขาและอย่างนี้จะไม่เกี่ยวเหรอฉันน่ะนะบอกกี่ครั้งกี่หนแล้วว่าให้เลิกคบไอ้ทรงยศพี่สาวแกเคยฟังฉันมั้งไหมหึก็คุณทรงยศเขาเป็นคนดีต่อให้พี่เมย์เดือดร้อนคุณทรงยศก็ไม่เคยดีพี่เมย์แหมก็เพราะมันนั่นแหละทำให้ชีวิตพี่สาวแกลำบากแกรู้บ้างไหมว่าทุกวันนี้พี่สาวแกไม่มีงานละครไม่มีงานโชว์ตัวเพราะใครเป็นเพราะอีคุณแววพันมันล็อบบี้ผู้ใหญ่จนกระทั่งทุกวันนี้พี่สาวแกต้องไปขายอาหารเสริมไงอย่างนี้ไม่เกี่ยวเหรอไม่เกี่ยวเหรอและตอนนี้อีคุณแววพันประกาศมีผัวใหม่ทุกคนก็โยงพี่สาวแกแย่งผัวเขาและถ้าเผื่ออีคุณแววพันมันเลิกจริงๆแล้วไอ้ทรงยศมาเกาะพี่สาวแกยิ่งชิบหายกว่าเหรอโทรเดี๋ยวนี้เลยแกโทรฉันไม่ยอมพี่เมย์ไม่หลับแม่รอให้พี่เมย์โทรกลับมาไม่ได้หรือไงนี่แกเถียงฉันจะช็อตฉันจะช็อตฉันบอกให้โทรแกก็ต้องโทรจนกว่ามันจะรับสายและบอกมันด้วยว่ากลับมาบ้านเดี๋ยวนี้ฉันต้องการพูดกับมันเลยทรงยศเร็วฉันเหรอเฮ้ยฉันจะบอกอะไรที่แกรู้ไว้นะตราบใดที่น้ำหน้าอย่างแกไม่มีวันหาเงินให้ฉันอย่างพี่สาวแกไม่มีหน้ามาจ้องหน้าฉันแบบนี้ฉันสั่งอะไรแกก็ต้องทำยังอีกโทร
นั้นแหละจะไปแล้วจริงๆเหรอเมย์ต้องทำงานนะคะพรุ่งนี้เมย์มีคิวออกอีเวนต์ออกอีเวนต์ถ้าเมย์ไปออกอีเวนต์แล้วเมย์รู้ไหมว่าเมย์จะเจอกับอะไรอ่ะรู้ค่ะแล้วมันจะไม่เป็นไรเหรอเมย์พร้อมเหรอเมย์ว่ามันถึงเวลาแล้วนะคะเราอดทนอยู่กันเงียบๆแบบนี้มานานแล้วถึงเวลาที่เราจะต้องทำตามที่คุยกันไว้แล้วค่ะดูละครซีรีส์ซิตคอมวาไรตี้คอนเสิร์ตและทีวีออนไลน์ได้ทางแอป 1D